เพื่อนวันนี้มาพบกับช่องลูกชนาพาล้อชาแนลนะคะวันนี้นะคะพี่กํมตรีจะมามาชมต้นบอนสีเล็กๆนะคะที่เป็นเด็กๆเ,เนาะแต่ก็ไม่ถึงกับเด็กเท่าไหรนะ่นะนะต้นแรกนี่ก็คือนางใหม่นะคะเพื่อนๆนเรามาดูใบของเขานะคะใบานางใหม่นะคะต้นนี้มีอยู่สามใบนะคะสามใบกับหงหลอดนะคะก็ประมาณนี้นะคะสวยงามนะคะเพื่อนๆ สีแล้วนะคะนางไหมนะคะนะคะสามใบกับอีกหนึ่งหลอดก็สวยงามนะคะเลี้ยงมังแต่เล็กๆนะคะตั้งแต่เป็นเบี้ยเลยเนาะตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เริ่มโตแล้วนะคะคนเลี้ยงบอลต้องใจเย็นๆน,นะคะเพื่อนๆเ,เนาะต้องดูไปเรื่อยๆนะคะดูอาการของเขาว่าเขาเป็นยังไงนะคะ อันนี้ก็ไม่มีอาการเป็นยังไงนะคะก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะนางใหม่นะคะทีแรกได้น้องมามีอยู่สองใบนะคะใบเป็นเบีย้ยเลยนะคะใบเล็กนิดเดียวตอนนี้เขาก็โตให้เราละนะคะน,นี้นางใหม่นะคะนางใหม่ตอนเป็นเด็กเนาะตอนเด็กกับตอนโตนี่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะนางใหม่นี้นางใหม่ตอนเด็กนะคะ ผ่านไปหนึ่งต้นค่ะต่อไปลองมาดูตอนเด็กเหมือนกันนะคะตอนเด็กนี้เรียกว่าไก่ตัวงามนะคะเพื่อนๆนนะตอนเด็กนะคะตอนเด็กก็จะเป็นอย่างนี้ต้นนี้มีอยู่หใบนะคะหใบนะก็ถือว่าโตขึ้นมาแล้วนะคะเนาะเขาก็จะสวยตั้งแต่เด็กๆนะคะสำหรับไก่ตัวงามนะ ใบเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะโตแบบไหนตอนเด็กแบบไหนตอนโตก็จะเป็นแบบนั้นนะคะไก่ตัวงามไม,ไม่เปลี่ยนนะคะเพื่อนๆไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะแต่ว่าตอนแรกเลยเขาจะค่อยๆกัดสีนะคะต้นนี้ก็สวยนะคะใหญ่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะต้นนี้นะคะไก่ตัวงามนะคะนี้มีอยู่ห้าใบนะคะมีอยู่ห้าใบเล็กๆนะคะ สวยงามนะคะอันนี้ไก่ตัวงามนะคะอาต่อไปไก่อีกตัวหนึ่งนไก่อีกตัวนึงนี้ยังไม่กัดสีเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆลองดูนะทีแรกนะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้เป็นสีเขียวก่อนเป็นสีเขียวแล้วก็จะค่อยกัดสีนะคะไก่ตัวงามนะคะสีเขียวอย่างนี้ก่อนนะคะสีเขียวแบบนี้ก่อนแล้วค่อยกัดสีนะคะเพื่อนๆ ค่อยกัดสีค่อยกัดสีทีละน้อยละน้อยนะคะจนเต็มใบเลยต,ต้นตอที่กัดก็บางนะคะเพื่อนๆนบางแล้วก็จะเป็นตะปุ่มตะปำเหมือนขนไก่นะคะไก่ตัวงามเนาะอ่าอันนี้ก็ไก่ตัวงามอีกตัวนึงต้นนี้มีอยู่สามใบแต่ก็เริ่มกัดแล้วนะคะ เป็นบอลเล็กๆนะคะเป็นบอลเด็กๆแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นเบบีนะคะถ้าเป็นเบบีเนี่ยเขาจะเล็กนิดเดียวเล็กนิดเดียวนะคะแต่อันนี้ก็ถือว่าโตขึ้นมาละไม่ใช่เบบี๋นะคะเราไม่ใช่เบบี๋นะ,นะเราเริ่มโตแล้วนะคะอ้าวทีนี้เอามาดูอีกต้นนึงนี่น,นี่ก็ไก่ตัวงามนะคะมาโชว์เพื่อนๆนะคะ ไก่ตัวงามเห็นไหมคะสวยงามนะคะเริ่มกัดสีแล้วนะเพื่อนเพื่อนการกัดสีของเขาจะสวยจะมากยังไงนะอยู่ที่แสงแดดนะคะเพื่อน,เ,อนเนเนาะถ้าบอนสีอยู่ที่ร่มนะคะก็จะไม่โตนะกิ่งก้านก็จะยาวไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ได้รับแสงแดดคือตอนเช้ากับตอนเย็นนะคะเพื่อนๆ เนาะอนี้ไก่ตัวงามนะคะเบบีของไก่ตัวงามนะเพื่อนๆลองดูนะเขาก็สวยนะคะสวยงามนี่ก็ไก่ตัวงามนะคะนี่ก็ไก่ตัวงามนี่นางไม้นะคะเพื่อนๆน นางใหม่นี่เป็นมันเป็นเป็นมันวาวเลยนะคะใบนะถ้ายิ่งโตก็ยิ่งสวยนะคะในไก่ตัวงามเริ่มกัดสีก็ประมาณนี้นะคะ เราต่ไปอีกตัวนึงนะคะอีกตัวนึงนะอีกตัวนึงก็ไม่ถึงเบบี๋เท่าไหร่นะคะน,นี่คือกวนอิมนะเพื่อนๆกวนอิมนะคะมีอยู่สามใบเนาะกวนอิมต้นนี้มีอยู่สามใบนะคะกวนอิมนี่เขาจะเป็นบอนที่แตกกอวไว้นะคะแตกกอวไว้นะคะครั้งแรกก็จะเป็นใบเขียวสีเขียวแล้วค่อยจะกัดสีเป็นสีขาวนะคะ เบบีไม่ถึงกับเบบีเท่าไหร่เนะนี่คือกวนอิมนะคะบอนสีสีขาวนะคะตอนเด็กเกเขาก็จะเป็นแบบนี้นะเ,นเพื่อนเนพะื่อนเนาะสีเขียวจะเยอะแล้วเขาจะค่อยกัดสีเป็นสีขาวนะคะเหลือขอบเป็นสีเขียวนะคะเ,เพื่อนๆลองดูนะนะเพราะฉะนั้นบอลแต่ละตัวนะ่ะลักษณะไม่เหมือนกันนะคะบางตัวก็ ตอนเด็กไปอีกอย่างหนึ่งนะคะพ on อ, <necessary> ต,อตอนโตก็ไปอีกแบบหนึ่งนะสำหรับอากวนอิมนี่ก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะตอนโตกับตอนเด็กนะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะตอนโตกับตอนเด็กอันนี้ก็คล้ายกันนะคะไม่แตกต่างเท่าไหร่นะเพื่อนๆไก่ตัวงามนี่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ตอนโตกับตอนเด็ก ก็จะหน้าตาคล้ายๆกันนะคะไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นางใหม่ก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะเพื่อนๆนะคะเขาก็จะสวยตั้งแต่เด็กเลยนะคะ สวยงามนะคะอีกหนึ่งหลอดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะแตกละนะคะหลอดนี้นะน่าจะแตกขึ้นมาละนะคะสำหรับนางไหมตอนเด็ก